ดูเรื่องของน้ำท่ากันบ้างครับในปีนี้จะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งทางด้านที่จังหวัดนครสวรรค์เองชนประธานจังหวัดนครสวรรค์ปิดประตูน้ำาริเมณน้ำานาาบางจุดครับป้องกันน้ำไหลออกจากบึงบอระเพ็ดหลังผันน้ำเหนือเข้าบึงกว่า241ล้านลูกบาทเมตรครับเจ้าหน้าที่โครงการชนประธานจังหวัดนครสวรรค์นำรถแบ็คโฮและเครนขนาดใหญ่ครับนำถุงบิ๊กแบ,บ็กบรรจุทรายลงอุดหน้าประตูน้ำบริเวณปากคลองเกรียงไกลตำบลเกรียงไกลอำเภอเมืองนครสวรรค์ ไม่ให้น้ำจากบึงบะเพีชไหลกลับลงสู่แม่น้ำน่านทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมบูรณาการน,นําน้ําเข้ากักเก็บในบึงบระเพีหลังจากที่ระดับน้ําในบึงแห้งขอดจนเกินจุดวิกฤตปริมาณน้ําเหลือไม่ถึงร้อยละห้าของความจุจากผลกระทบปัญหาภัยแรงและปรากฏการณ์แอลนิโยครับ จากการเติมน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดนะครับก็ทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นล่าสุดบึงบอระเพ็ดม,มีปริมาตรน้ำครับ254ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ114จึงต้องทําการปิดประตูน้ําบางจุดแล้วก็ดําเนินการอุดน้ําเพื่อไม่ให้น้ําไหลออกจากบึงบอระเพ็ดเป็นการชั่วคราวก่อน แต่เนื่องจากที่รุ่มต่ําในบึงบอระเพ็ดบางจุดกําลังได้รับผลกระทบจากน้ําเพราะว่ายังมีน้ําไหลเข้าไปในบึงบอระเพ็ดอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางจังหวัดก็จะประเมินสถานการณ์พร้อมกับบริหารจัดการน้ําให้สมดุลต่อไป